ดีครับสวัสดีครับหมอเหมืองครับชัยสวัสดิ์ครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ชัยสวัสดิ์นะครับซึ่งดูแลในส่วนของระบบการก่อสร้างของหมู่บ้านเราเป็นกรรมการที่เข้มแข็งคนหนึ่งนะครับพี่ชัยสวัสดิ์ได้ข่าวว่าเรามีข่าวดีครับเป็นของขวัญปีใหม่จากไหนนะครับจากทางทุนมหาลาภจากทุนมหาลาภครับทุนมหาลาภว่ายังไงครับคือด้วยความพยายามของกรรมการเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วครับทางทุนมหาลาภเนี่ยนะครับอนุมัติงบประมาณมาให้ซ่อมถนนหน้าหมู่บ้านเราครับเท่าที่ทราบเป็นเงินไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยนะฮะครับประมาณ700,000 บาทครับประมาณ700,000 บาทฮะเห็นได้ทราบจากทางตัวแทนของคุณมหาลาภคือคุณสิงสันเนี่ยเขาเข้ามาแจ้งว่าจะมาทำพื้นระบบสแตมป์คอนกรีตให้เราครับโดยที่มีลวดลายใกล้เคียงกับลายเดิมกระเบื้องเดิมนะฮะประมาณช่วงไหนฮะหลังปีใหม่ก็อาจจะเป็นหลังปีใหม่คงจะมาประสานกับเราด้วยว่าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็คือสิ่งนี้พี่คือข้างหน้าเนี่ยทางทุนมหาลาภออมกันเองประมาณ700,000 กว่าบาททั้งหมดนะฮะแต่ของเราเรื่องผิดชอบเฉพาะตั้งแต่หลังป้อมหลังป้อมลงมาหลังป้อมลงมาจะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับเขาเสนอให้เราซ่อมเองซึ่งเขาก็มีการติดต่อว่าอยากจะทำแบบเขาไหมหรือจะทำแล้วก็แล้วแต่จะเสียราคามาซึ่งทางกรรมการก็จะมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้เราก็ให้ผู้รับเหมาของทางสุมาลาบเนี่ยวัดพื้นที่แล้วก็เสนอราคาเรามาครับแล้วกรรมการเราคงมาพิจารณากันดูความเหมาะสมว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งปีหน้าเราก็จะมีถนนเราที่สวยงามมากขึ้นแล้วนะครับใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขอเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะกรรมการเป็นผู้ติดต่อประสานงานจนสำเร็จนะครับมีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเราซึ่งผมขอกล่าวนามขอพระคุณทุกท่านนะฮะกราบขอพระคุณจริงๆนะครับตั้งแต่นะครับพี่นพดลนะครับพี่ปานวงศักดิ์นะครับคุณตาสรวิทย์คุณสิงห์ขอนนะครับพลเอกท่านพลเอกวิชิตยาทิพย์แล้วก็คุณพิษณุนินกรัตนะครับทุกท่านในหมู่บ้านเราช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วด้วยความขอบคุณจริงๆนะฮะผมอยากจะขอบคุณทางทุนมหาลาภเสียงนี้ถ้าไปถึงได้นะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณกิตนะครับคุณเจริญคุณโยทินและคุณสิงสันนะครับซึ่งได้อนุญาตให้ทางหมู่บ้านเราเนี่ยได้ซ่อมแซมปรับปรุงนะครับรู้สึกดีใจมากดีใจไหมครับก็เป็นวันปีใหม่ของหมู่บ้านเราใช่นะฮะเราจะได้ซ่อมถนนหนทางนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็มาบอกข่าวดีแค่นี้นะครับพี่โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ